วันนี้เวลา 9:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสนองพระราชดำริทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีชมรมศิษย์เก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนช่วยปรับปรุงพื้นที่และซ่อมแซมรั้วเป็นต้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้จัดส่งใบงานและกิจกรรมให้นักเรียนตามบ้านเพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องติดตามประเมินผลในทุกสัปดาห์ด้านการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการโรงเรียนได้นำผลทดสอบ NP และ O-NET ไปออกแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนดำเนินงานตามพระราชกระแสเพิ่มเติมจากเมื่อปี2560ที่ได้พระราชทานจากเย็บผ้า2หลังด้วยทรงเห็นความสำคัญของการฝึกอาชีพมีกลุ่มสตรีบ้าน 30,000 เข้าไปส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนปัจจุบันนักเรียนสามารถตัดเย็บผ้าทำเป็นพวงกุญแจยางรัดผมกระเป๋าส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้ามีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิทำผักกาดดองลีซูและผักกาดดองจีนซึ่งมีพระราชดำริให้ส่งเสริมแก่นักเรียนในช่วงที่นักเรียนไปโรงเรียนไม่ได้ให้ไปเรียนรู้กับกลุ่มผู้ปกครองในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้ากาแฟให้แก่ราษฎรในชุมชนเป็นการต่อยอดลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าไปสอนเรื่องการทำกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกการเก็บการคั่วบดและการชงกาแฟรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อซานหมึงหรือ 30,000 ตามชื่อหมู่บ้านที่แปลกใหม่คือกาแฟผสมมะขามป้อมเป็นสูตรที่พัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลประจำถิ่นเวลา 12:25 น.เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์บ้านลุกข้าวหลามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดสอนเมื่อปี 2559 เดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลุกข้าวหลามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นที่ระลึกแด่พลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม52คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูครูตชด.ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้พัฒนารวม6คนช่วงสถานการณ์โควิด-19 จัดการเรียนการสอนตามปกติเพราะในพื้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์1คนส่วนชมรมศิษย์เก่ามีสมาชิก20คนนอกจากนี้ชุมชนยังเป็นกรรมการสถานศึกษาที่เข้ามาพัฒนาสภาพแวดล้อมในศูนย์ปลูกไม้ผลและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการฝึกอาชีพมีการปักผ้าลายลาหูดำและจัดสารไม้ไผ่นำความรู้จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสืบทอดให้นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ให้ผู้ปกครองและคนในหมู่บ้านที่มีความรู้ช่วยสอนสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเบื้องต้นสามารถทำใช้ในครัวเรือนได้อนาคตจะต่อยอดส่งจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวส่วนทุกวันศุกร์นักเรียนจะแต่งชุดประจำเผ่าเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีคะแนนเพิ่มขึ้นแต่วิชาภาษาไทยต้องสอนเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6วันละ1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนนำข้อสอบเก่าให้นักเรียนฝึกทำและจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดพร้อมใช้สื่อ DLTV ช่วยสอนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์ฝึกบันทึกบัญชีและนำผลผลิตจากแปลงเกษตรจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ด้านต่างๆด้านสุขภาพอนามัยพบนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดโรคกระเพาะและท้องร่วงส่วนคนในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคนกิจกรรมห้องสมุดมีบรรณารักษ์น้อยดูแลความสะอาดเวลาเปิดปิดและเก็บหนังสือและมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านคำศัพท์จากนิทาน
ให้พี่อ่านนิทานแล้วให้น้องเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กถ้าครบตามจำนวนจะได้รับเครื่องเขียนช่วยให้นักเรียนสนใจมาใช้ห้องสมุดและเป็นการเสริมความเข้าใจในวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเนื้อสัตว์และผลไม้มีเพียงพอแต่ผักไม่พอจึงปลูกพืชอายุยาวเก็บเกี่ยวได้นานเช่นชะอมชายาและพืชตระกูลฝักรวมทั้งปลูกถั่วในพื้นที่หมู่บ้านเพิ่มเติมและนำกล้วยที่ปลูกมาแปรรูปทำเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยกล้วยฉาบจำหน่ายผ่านสหกรณ์ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทำการเกษตรของโรงเรียนและหมู่บ้านสำนักงานชลประทานที่1แม่ฮ่องสอนและสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลที่1ลำปางจะเข้าไปสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำตามความต้องการต่อไปจากนั้นเวลา 14:29 นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม51คนมีครูใหญ่เป็นครูในโครงการครุทายาทรุ่นที่2พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในการนี้คณะผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้งนี้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนก่อให้เกิดการพึ่งพาเกื้อกูลกันโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นราษฎรเป็นชาวปากากะยอร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆบูรณาการทั้งด้านวิชาการและการฝึกฝนปฏิบัติอาทิส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงามมีเอกลักษณ์ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งจำหน่ายสร้างรายได้แปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ช่วยสอนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์มอบเตาอบและตู้อบไว้ใช้งานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสร้างโรงเรือนโรงเพาะกล้าโรงเลี้ยงหมูหลุมทำให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การเพาะกล้าพันธุ์ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านแม่นาจรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปีและในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ทรงห่วงใยเรื่องความสะอาดของน้ำที่ใช้บริโภคของนักเรียนและชุมชนทรงเน้นย้ำให้เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชนเพิ่มเติมทั้งเรื่องการกรองน้ำและต้มน้ำเพื่อให้ได้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวโปรดให้หน่วยแพทย์พอสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชรวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพวันนี้เป็นการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเจ้าหน้าที่พอสวและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติงานร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรึกตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยนอกจากนี้ยังให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบยาชุดพระราชทานผู้ได้รับบริการในครั้งนี้ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้